Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. ประชาธิปไตยและอิสลามเราไปเรื่องนั้นกันดีกว่าครับประชาธิปไตยและอิสลามซุบฮานัลลอฮ์ประชาธิปไตยคืออะไรอีกครั้งในคำอธิบายตื้นๆง่ายๆของผมแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วถูกต้องคุณสามารถตรวจสอบได้ในพจนานุกรมหรือหนังสืออุดมการณ์ทางการเมืองอื่นๆประชาธิปไตยก็คือระบอบที่อ้างหรือสอนว่ากฎนั้นเป็นของประชาชนประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่อนุญาตและสิ่งไหนไม่สิ่งไหนถูกห้ามและสิ่งไหนไม่ถูกห้ามนี่คือความหมายของประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงกฎของประชาชนใครก็ตามที่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรใครก็ตามที่รู้ความหมายของประชาธิปไตยรู้ว่ามันหมายถึงอะไรดังนั้นแล้วประชาธิปไตยจะเป็นอิสลามได้อย่างไรกันเนื่องจากอิสลามสอนว่ากฎเป็นของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ปกครองอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์และอำนาจพระเจ้าผู้เดียวที่มีสิทธิ์และอำนาจในการตัดสินใจว่าสิ่งไหนฮาลาลสิ่งไหนฮารอมสิ่งไหนดีและสิ่งไหนไม่ดีดังนั้นใครก็ตามที่ถือว่าและใครก็ตามที่อ้างว่าผู้คนมีสิทธิ์นั้นของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นจริงแล้วประชาธิปไตยไม่ใช่อื่นใดนอกจากชีริกและกรุฟของคำสั่งสูงสุดมันเป็นชีริกและกรุฟดังนั้นนี่เหมือนกับการบอกว่ากรุฟคืออิสลามชีริกคืออิสลามสุบฮานัลลอฮ์ประชาธิปไตยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอิสลามและอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ความชั่วอะไรก็ตามสามารถเป็นที่อนุญาตได้ความชั่วอะไรก็ตามคุณเอ้ยมันคุณเอ้ยสิ่งชั่วร้ายมันไม่ใช่แค่เพียงจะสามารถให้เป็นที่อนุญาตแต่มันสามารถทำให้เป็นที่ยอมรับทางศีลธรรมได้เลยการรักร่วมเพศการรักร่วมเพศไม่ใช่เพียงแต่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ถ้าบุคคลต้องการคุณสามารถมีบทเรียนภาคบังคับเรื่องการรักร่วมเพศถ้าบุคคลต้องการนะครับในสังคมประชาธิปไตยการตัดสินใจของพวกเขามันเพียงพอแล้วนี่คืออิสลามงั้นหรืออิสลามอนุญาตให้คุณมาลงคะแนนเลือกกฎหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเหรอนี่คือความหมายของประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยอยู่กับผู้คนอิสลามบอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นอยู่กับอัลลอฮ์สิ่งไหนที่อัลลอฮ์ทำให้ฮารอมมันก็ฮารอมและสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ทำให้ฮาลาลมันก็ฮาลาลและมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงอยู่เหมือนเดิมนี่คืออิสลามครับถ้าหากบางคนบอกว่าโอ้พวกเรามีชูรอในอิสลามไงชูรอก็คือชูรอครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยชูรอก็คือชูรอมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นคนละสิ่งกันชูรอคือเมื่อจำนวนน้อยน้อยสุดๆ5หรือ6คนของผู้รู้ผู้เข่งคัดและผู้ที่ไว้ใจได้จากหมู่มุสลิมเข้ามาด้วยกัน5หรือ6คนจากพวกเขาบางทีอาจจะมากกว่านั้นหรือบางทีน้อยกว่านั้นเพื่อที่จะตัดสินใจว่าใครควรเป็นคอลิฟะห์คนต่อไปนี่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับประชาธิปไตยเลยครับอย่างไรก็ตามผมดีใจนะที่มีคนยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากนี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของมุสลิมแนวโคคาโคล่าผู้คนที่มีความหลงไหลไปกับตะวันตกพวกเขามองไปที่ตะวันตกโอ้เทคโนโลยีโอ้ตะวันตกตะวันตกตะวันตกด้วยเหตุนี้พวกเขาเลยหันมาหลงไหลและรู้สึกอับอายกับศาสนาของเขาตอนนี้พวกเขาเลยต้องบอกว่าดูสิดูสิพวกเรามีประชาธิปไตยคุณเห็นไหมว่าอิสลามมีประชาธิปไตยมันเรียกว่าชูรอคิดดูแบบนี้นะครับจินตนาการว่าพวกเราอาศัยอยู่ในยุคจินตนาการดูนะครับพวกเราอาศัยอยู่ในยุคที่เจริญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเจริญด้วยกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเศรษฐกิจเข้มแข็งทรงอิทธิพลและระบอบของพวกเขาคือการค้าประเวณีพวกเขามีระบอบค้าประเวณีถ้าผู้ชายอยากจะไปกับผู้หญิงคุณทราบไหมเขาก็ไปหาหญิงค้าบริการไงนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดที่เขามีการค้าประเวณีและนั่นเป็นบรรทัดฐานที่เป็นที่ยอมรับของพวกเขาและพวกเขาบอกว่านี่เป็นแนวทางนะการค้าประเวณีเป็นแนวทางที่ดีความเจริญนี่และนั่นคุณเห็นผู้หญิงนั่นไหมเธอได้รับเงินเธอได้รับการเลี้ยงดูคุณทราบไหมเธอไม่ได้ถูกเอาเปรียบนะและเชิญเลยคุณเห็นหรือยังมันเป็นความยุติธรรมคุณน่ะมันยังไร้อารยธรรมและจากนั้นก็มีคนเข้ามาและบอกว่าพวกเรามุสลิมพวกเรามีการค้าประเวณีเหมือนกันมันเรียกว่านิกะห์คุณเห็นหรือเปล่าผู้หญิงเราแต่งงานกับเธอแล้วเราก็ให้มหัลสินสอดกับเธอพวกเราจ่ายเงินเธอพวกเรามีการค้าประเวณีใช่หรือเปล่าครับทำไมไม่ล่ะเพราะอะไรกันก็เพราะว่าคุณได้รับผลกระทบจากคนบางคนคุณเลยต้องการบอกว่าพวกเรามีประชาธิปไตยอิสลามไม่มีประชาธิปไตยครับแต่ละคนที่พูดเช่นนี้เขาไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรหรือไม่เขาก็ไม่รู้ว่าอิสลามคืออะไรไม่หนึ่งก็สองนี้ครับ
หรือแย่ที่สุดคือพวกเขารู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและพวกเขาก็รู้ว่าอิสลามคืออะไรแต่พวกเขายังคงพูดเช่นนี้ขออัลเลาะห์คุ้มครองพวกเราด้วยซุบฮานัลลอฮ์